การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเราไม่ทราบว่าเขาทำอะไรบ้างก็รู้อยู่ก็สอนหนังสือรู้อยู่ว่ามีผลิตบัณฑิตแต่พอเรามาเห็นปัจจัยตัวนี้เนี่ยพระหูนังบัณฑิตโตชีเวเนี่ยผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชนเนี่ยมันโดนใจผมมากนะครับแล้วก็เป็นหลักที่ผมยึดในการทำงานทั้งในแง่การสอนนิสิตนะฮะการให้ความรู้นิสิตแลกเปลี่ยนความรู้กับนิสิตการพบปะกับผู้คนตอนที่ผมมาอยู่ที่นี่ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงก็งงว่าทำไมมาอยู่มหาลัยบ้านนอกแล้วก็เงินเดือนเยอะๆทำไมมาเอาเงินเดือนน้อยๆเป็นข้าราชการผมก็งงตัวเองเหมือนกันนะครับก็แต่เรื่องมันยาวก็สุดท้ายก็มาอยู่กันแล้วกันนะสมัยก่อนเนี่ยผมรับราชการอยู่ที่สภาพัฒนาแล้วผมก็มาทำงานที่ธนาคารกรุงเทพซึ่งแน่นอนมันมีความแตกต่างในเรื่องของเนื้องานในเรื่องของผู้คนในเรื่องของวิธีคิดต่างๆมาอยู่มหาวิทยาลัยก็มีเรื่องที่เราได้เรียนรู้อีกมากมายได้มีโอกาสฝึกฝนตัวเองในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนการสอนในเรื่องของการแสวงหาความรู้ความประทับใจผมก็คือกำไรชีวิตที่สำคัญที่สุดก็คือมาเป็นบุคลากรของคณะการบัญชีของมหาลัยมหาสารคามเนี่ยทำให้เราได้เพื่อนมากผมมีเพื่อนมากจริงๆช่วงระยะเวลา 18-19 ปีที่มาอยู่ที่นี่นะครับทั้งเพื่อนในมหาวิทยาลัยแล้วก็เพื่อนนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อ19ปี20ปีที่แล้วเป็นเมืองที่น่าอยู่มากใช้ศัพท์อีสานในความเป็นไทยบ้านมีสูงมากซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเสน่ห์แล้วก็อยู่ด้วยกันแบบพึ่งพาอาศัยกันครับช่วยเหลืองานทุกอย่างก็มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคนอายุมากขึ้นมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์นะครับแต่คำว่าเกษียณเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราหยุดทำงานเราก็คงต้องทำต่อไปก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะเปิดโอกาสให้รุ่นหลังๆขึ้นมาทำหน้าที่แทนเราด้วยถามว่าเสียดายไหมไม่เสียดายแล้วครับเราทำมา 18-19 ปีนี้ก็ถือว่าได้ช่วยคณะได้ช่วยมหาลัยมากพอสมควร